คนทีีเดยวะะบอกด้วยว่าทักษิณเนี่ยเป็นห่วงประเทศหลายด้านแล้วก็เชื่อว่าจะมีข้อเสนอดีๆมาถึงรัฐบาลด้วยส่วนเรื่องของการคัดเลือกสอวเนี่ยมั่นใจนะคะว่ายังไงยังไงก็ล็อกไม่ได้มองอำนาจที่ถูกต้องเนี่ยแค่กันกรองกฎหมายค่ะนายสุทินคลางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนำพักเพื่อไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่กับนายทักษิณค่ะเพื่อร่วมชาปนากิจ อดีตคนขับรถนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาว่าเป็นการไปแบบส่วนตัวแล้วก็ไปร่วมงานซึ่งสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือประชาชนให้การต้อนรับและเคารพนับถือนายทักษิณแล้วก็พบว่านายทักษิณเนี่ยมีความห่วงใยประเทศค่ะ และก็น่าจะมีข้อเสนอแนะที่ดีมายัางรัฐบาลด้วยยอมรับว่าเรื่องงานความมั่นคงเนี่ยเป็นหัวข้อหนึ่งนะคะที่นายทักษิณก็เป็นห่วงเพราะปัจจุบันมีปัญหาในพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้ชายแดนไทยเมียนมาด้วยเมื่อถามถึงการเปิดรับสมัครสวค่ะซึ่งมีการวิเคราะห์กันว่าจะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือพรรคก้าไกลพรรเพื่อไทยและกลุ่มขั้วอำนาจเดิมนะคะ นายสุทินบอกว่ามันก็เป็นเพียงการคาดหมายแต่กระบวนการต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้เริ่มขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครเมื่อถึงการคัดเลือกจริงๆเนี่ยจะออกมารูปแบบใดทุกฝ่ายคาดหวังได้แต่จะคาดถูกหรือผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตนเองเนี่ยดูจากระบบไม่น่าจะสามารถล็อกได้แล้วก็ทำได้ยากแต่ยอมรับว่าสวชุดใหม่นี้นะคะมีส่วนที่จะโหวตผ่านหรือไม่ผ่านกฎหมายของรัฐบาลในอนาคตเพียงแต่บทบาทหนึ่งที่สวชุดหม จะไม่มีก็คือการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งทุกอย่างกําลังกลับเข้าสู่ทิศทางหน้าที่ที่ถูกต้องของสอวอคือการกลั่นกรองกฎหมายค่ะ